ญญาปันสุขนะตรงนี้หนูทําให้ท่านผู้ชมเห็นก็เอาเรื่องที่หนูชอบที่สุดถ้าเป็นการรําหนูบอกว่าหนูชอบอะไรนะชอบรําโปงลางโปงลางเปิดวงโยนหายอะไรนั่นแหละสิหนูบอกว่ามีโยนหายด้วยว่าเนี่ยหายอยู่ที่มือหนูแหละแล้วตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมนะ3จุดนี่คือจุดที่1คือเมตร50ค่ะอันนี้เมตร80ตรงกลางอันที่2อันนั้นสูงปี๊ดเลยอ่ะ2เมตรคืออะไรครับคือหมายความว่าหนูจะต้องรําโปงลางของหนูตามที่ชอบแหละจังหวะจะโคลนไปยิ่งเต้นก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งแรงก็น้อยหนูต้องโยนหายด้วยเนี่ยโยนครั้งที่1ก็เมตร50ให้เลยแล้วกลับมารับได้ค่ะหล่นก็ไม่ได้แล้วก็มาเมตร80สุดท้าย2เมตรมันมี3ด่านเลยอ่ะปกติหนูโยนเนี่ยมันเลยประมาณเท่าไหร่อ่ะก็แค่เลยหัวนิดหน่อยพอใช่มั้ยเพื่อความสวยงามโอ้อันนี้3เมตร50นี่มันเลยไปจริงจังเลยก็ยากแล้วยากค่ะถ้าเมตร80ล่ะก็นิดนึงก็ยากขึ้นมาอีกนิดค่ะแต่ก็ไม่เคยใช่มั้ยไม่เคยมันไม่ใช่ใช่อย่างนี้เลยนะใครโยนถึงอ่ะนี่ล่ะโอ้ถ้า2เมตรก็ยากมากเลยสิยากค่ะคุณแม่เขาจะทำได้ไหมครับได้นะลูกเป็นกำลังสู้ๆโอ้แล้วสั้นๆได้ใจความเนอะพูดกันตรงๆเลยเพราะฉะนั้นหนูไม่มีเวลาจำกัดเลยนะจะโยนหรือไม่โยนเอาให้มั่นใจแล้วโยนถ้าอย่างนี้อาจจะดูแล้วมันลำบากยากไปอนุญาตให้พลาดได้นะซึ่งคาดว่าไม่น่าจะพลาดแต่ถ้าพลาดทั้งหมดเนี้ยให้ได้ครั้งเดียวไม่พลาดเลยก็ดีก็ไม่รู้ว่าปกติโยนไหสูงสุดแค่ไหนนะครับแต่วันนี้เป้าหมายที่สูงที่สุดเนี่ยมีถึง2เมตรกันเลยทีเดียวแม่แบบนี้จะทำสำเร็จแล้วคว้าของปันสุขกลับไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยเธอกันเลยครับพร้อมนะครับเอาใจช่วยนะฮะผ่านให้ได้ทั้ง3ด่านนะครับพร้อมมาครับดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะลีลาก็จะสวยไปเรื่อยๆนะครับดูจังหวะครับผมก็รอรู้ว่าจะโยนขึ้นมาเมื่อไหร่ครับเอาแล้วนะครับปั๊บเอาแล้วนะครับปั๊บสูงเลยโอ้ยรอดหนึ่งครับรอดหนึ่งไปต่อสองนะฮะตะกี้มันมีเอียงหน่อยๆด้วยแต่ว่าลุ้นกลับมาได้นะโอ้ยรอลุ้นนะครับเป็น80ละวันเป็น80ละวันอ้าวทำได้ด้วยนะครับไม่มีพลาดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้2เมตรถือว่ายากสุดนี่สุดท้ายแล้วนะฮะจ้องดีๆจ้องดีๆหายใจหายใจหรือใช้วิธีใดไม่รู้นะครับทีเดียวได้เลยเอาให้ได้ครับเอาละครับสู้ครับไปแล้วครับโอ้ไม่ถึงไม่ถึงไปแล้วครับโอ้ไม่ถึงไม่ถึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเย็นๆเลยเย็นๆเลยไม่มีเวลาเลยให้ได้นะเอาให้ได้นะเอาสุดท้ายแล้วเพราะว่าผิดพลาดไม่ได้แล้วนะครับเอาให้ได้ครับเอาให้ได้จริงๆครับวันนี้สุดท้ายครับส่งพลังทุกคนส่งพลังนะครับว้าวว้าวว้าวโอ้ยได้แล้วโอ้ผ่านโอ้โหนี่หนูมานะคือตอนอธิบายมันเสียวไส้ตลอดแล้วหนูมาตั้งแต่จุดแรกเนี่ยมั่นใจมากเลยอ่ะเนอะแล้วมันมีจังหวะที่มันเอียงๆด้วยอ่ะใช่ไหมค่ะอันสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายนี่ดีสุดเลยครับเพราะอะไรลูกเนอะสุดท้ายทำได้โอ้สุดยอดเลยจะเห็นเลยนะว่าฐานก็ไม่ได้มั่นคงส่วนบนก็ไม่ได้สั่งได้ดังใจเหมือนชีวิตของหนูนะไม่มีมือไม้ที่จะทำอะไรได้ดังใจแต่หนูทำเลยสิ่งที่มนุษย์ปกติทำไปมากเลยเนาะตอนนี้หนูคิดว่าหนูภูมิใจมากค่ะที่ถึงแม้จะเกิดมาพิการนะคะแต่หนูก็ไม่ได้มองว่าความพิการของหนูจะมาทำให้หนูรู้สึกด้อยแต่มันก็จะมีบ้างบางเวลาแต่หนูก็ก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้มาและทำให้หนูสู้ก็ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วถูกต้องดีมากๆเลยบอกได้เลยเลยครับว่าน้องอุ้มเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับคนอีกหลายๆคนได้อย่างแน่นอนยังไงก็ขอให้น้องสู้ต่อไปและทำตามความฝันให้สำเร็จให้ได้นะครับขอให้ลูกมีกำลังใจสู้ฮึดต่อไปนะลูกนะแม่เป็นกำลังใจให้พ่อทั้งครอบครัวด้วยเป็นกำลังใจให้ลูกตลอดให้ลูกสุขภาพแข็งแรงตลอดไปก็รักมากค่ะนะเอานะคุณแม่มาเป็นตัวแทนคนทุกคนในครอบครัวส่งพลังนะให้เด็กคนเนี้ยดูสิมีอยู่เท่านี้แต่สร้างสิ่งต่างๆเป็นแรงบันดาลใจได้เยอะมากเลยนะอ้าววันนี้นะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยต์มอบไปทั้งหมดเลยนะครับ 100,000 นะฮะ
คุณผู้ชมนะอุดหนุนนะหนูจ้างงานต่างๆนะไม่มีค่าตัวครับแล้วแต่เมตตากรุณาใครจะทำบุญต่างๆก็เชื้อเชิญทางกายได้นะทางใจทั้งสิ่งของทั้งเงินนะฮะดีหมดนะฮะส่งพลังปันสุขมาให้กับผู้ที่ร่วมรายการทุกท่านด้วยทุกวันอย่างนี้ครับปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับยินดีด้วยเนาะยินดีด้วยเนาะ